จะเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติยุวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโยจัตตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังวะหาปุราปริปุเรติสาคารังเยวเมวอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิขิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีเทคายุโกระอภิวาทนาสีสนิจังอุทาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภะรังภวตุสัพพมังคะลังนราคาตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภาวันตุเตสู้ลูกไม่ได้ไปเดี๋ยวไปหาอื่นมาได้นะเราพูดเล่นเฉยเวลาเล่นมาจริงกับเราไม่ได้นะเวลาจริงจริงเวลาเล่นเล่นนี่ไง
คนลงจากกำแพงลงนี่มันมีบันไดเดี๋ยวจะกำแพงลงบันไดเขาจะได้วนไปที่ว่านครปฐมวันนี้ไปบ้านไหนแล้วจำไม่ได้นะตัวเจ้าของหมาบ้างเจ้าของเขาไปบริษัทที่ไหนครับบริษัทที่ไหนของเท่าไหร่รู้แต่ว่าเวลาได้บ่ายโมงครับครับที่ทองทองครับทองไว้ทองทองก็ได้เยอะมาคราวนี้13กิโลแล้วกินข้าวผสมนี่นะเลยบิ๊กซีไปเลยบิ๊กซีรู้แต่ว่าที่ไปนครปฐมเลยบิ๊กซีแล้วไปยูเทิร์นแล้วก็กลับมาอยู่ทางซ้ายมือเข้าไปในซอยนิดนึงแล้วไปรู้ครับจ่ายหมายมุ่งครับขออันมีแผนที่มาแล้วแล้วที่ใครจะไปบอกพาไปนี่ฮะ AIA ถวาย100,000บาทครับถวาย100,000บาทครับเป็นภาพคุณแม่ถวายปัจจัยฮะพอใจแล้วไปถูกไหมล่ะใครพาไปเขาไปถูกครับไปถูกครับจ่าเด็กเขารู้แล้วฮะจ่าเด็กเขารู้จักครับไปจ่าเด็กเขารู้จักครับผมจ่าเด็กไปหรือไปครับถวายทอง1บาทครับเอาไปไปเลยไปตอนบ่ายโมงแล้วไปเขาเช็คบ่ายโมงครับไปเอาอย่างนี้ครับเนี่ย11:30ไปทำที่สี่ครับ11เที่ยงก็ได้ครับทันครับคำว่าเที่ยงครับแล้วบอกกันไว้ละครับบอกว่าเที่ยงเราออกครับได้ยินแล้วป่านนี้ก็ได้ยินหมดแล้วครับจำไปได้ฮ่า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 คิดว่าเที่ยงครับพอดีครับไปถึงนู่นก่อนนิดนึงครับเดินทางสัก40นาทีแล้วก็เที่ยงแล้วออกแล้วพาเราไปครับไปวันนี้เจ้าของเขาไม่มาวันนี้เจ้าของบ้านเขาไม่มามันทุกวันเขามาทุกวันเขาไปเตรียมตัวรอฮะฮะเขาไปเตรียมตัวรออยู่ที่นู่นครับสารวัตรพวกนี้ไม่มีอะไรละพอเสร็จเรียบร้อยแล้วออกเดินทางเลยไม่ได้พูดอะไรละวันพรุ่งนี้ฉันเสร็จแล้วออกเดินทางเลยแล้วเราไม่ได้ว่างนะไปที่ไหนเราไม่ได้ว่างนะหมุนอยู่อย่างนี้เพื่อโลกมาแล้วไม่ได้เพื่อเราแม้ชิ้นเดียวไม่มีจะเพื่อโลกทั้งนั้นแหละหมุนทางโน้นทางนี้ตลอดไปขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดถึงอัตถึงธรรมให้มากกว่าเรื่องโลกสงสารนะเรื่องโลกเรื่องผู้เพ้อเห่อเหินเรื่องไม่รู้จักประมาณถ้าตายก็ไม่รู้ไม่มีป่าช้าเลือกกิเลสเอาคนตายไม่ให้มีป่าช้าอะไรตายหรือตายได้เลยกิเลสลากไป
มีคนมีอันมีธรรมกายมีวาจาคือมีหลักมีเกณฑ์คนไม่มีอันมีธรรมนี่มีแต่ความรู้เพ้อเหินล้มที่ไหนตายที่นั่นเกลื่อนไปเลยไม่ได้เรื่องใดราวนะให้พากันมีศีลธรรมมีขอบเขตในการปฏิบัติต่อตัวเองครอบครัวเยื่อเรือนตลอดโรงงานต่างๆขอให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาจะมีขอบเขตเหตุผลมีหลักมีเกณฑ์นะโดยลำพังจิตใจของเราที่ให้เป็นไปตามความฟุ้งเฟ้อเหิงของกิเลสนี้จะไม่มีความพอดีแล้วเสียไปเสียไปตลอดเสียอะไรก็ตามถ้าเสียที่ใจแล้วเสียหมดนะใจให้มีหลักมีเกณฑ์นะท่านคิดดูอย่างพระที่ว่ามาเป็นสรณังคัจฉามิของพวกเราคือท่านเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของท่านแล้วที่ว่าสังฆังสรณังคัจฉามิคือท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชุ่มเย็นภายในใจเย็นหมดอยู่ในป่าในเขาเทวุตรเทวดาเย็นแล้วอยู่มาอยู่ในบ้านในเมืองไปไหนก็ประชาชนก็เย็นนั่นแหละศีลธรรมมีที่ใดอยู่กับผู้ใดไปที่ใดเย็นถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็มีไฟแฉกไปที่ไหนร้อนเป็นฝืนเป็นไฟไม่ดีการปฏิบัติตัวเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขต้องมีธรรมเป็น ขอบเขตมีธรรมเป็นเครื่องปกครองลำพังใจไม่มีขอบเขตแม่น้ำมหาสมุทรเขามีฝั่งแต่กิเลสตัณหานัตติตัณหาสมานาทีขอบเขตของกิเลสไม่มีฝั่งของกิเลสไม่มีนั่นแหละตะเลิดเปิดเปิงตายจริงจมทิ้งเปล่าๆนะนี่เราเกิดมาเป็นมนุษย์กี่ปีกี่เดือนแล้วความรู้สึกในความเป็นมนุษย์ของเราก็คือธรรมแล้วมันมีมากน้อยเพียงไรหรือไม่หรือมีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจพาจมนะให้ระมัดระวังให้รักษาตัวปล่อยทิ้งเปล่าๆทิ้งจริงๆไม่มีเหลือเลยท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นตายมันนั้นแล้วเอาไปหุงต้มแกงเป็นฟืนเป็นไฟได้แต่คนตานี้เน่าเฟะไม่เกิดประโยชน์อะไรมันดีอยู่ที่หัวใจให้พากันระมัดระวังรักษาใจความประพฤติหน้าที่การงานอย่าพากันฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวเมืองไทยเรามักเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศไม่มีขอบเขตอะไรมาความ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 มาหาขอบเขตเหตุผลหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้นะแล้วก็ว่าหลวงตาตำหนิหรือเอาธรรมมาสอนโลกนะโลกไม่มีประมาณโลกเป็นฟืนเป็นไฟเพราะความไม่มีขอบเขตในการประพฤติตัวการอยู่การกินการใช้การสอยต่างๆนี้ไม่มีขอบเขตอะไรอะไรมาเอาความอยากความทะเยอทะยานนำหน้านำหน้าเสียไปโดยลำดับลำดาลูกเจ้าหลานเล็กเกิดขึ้นมาก็เอาพ่อแม่ตัวเป็นตัวอย่างอันเลวๆนั่นแหละไปใช้เลยกลายเป็นเมืองไทยเป็นเมืองเลวนะมีศีลธรรมสิถ้ามีศีลธรรมเลวเท่านั้นแหละแม้แต่อยู่ในวัดก็เลววัดเป็นช่วงเป็นฐานได้นะพระเป็นมูดเป็นคู่ได้อยู่ในวัดถ้าปฏิบัติตัวไม่ดีอย่าว่าแต่ประชาชนเลยวัดก็เป็นได้เป็นช่วงเป็นฐานได้พระเนรก็เป็นมูดเป็นคู่ได้ถ้าปฏิบัติตัวเลวแหลกแหวกแนวไม่คำนึงหลักตำหลักวินัยเสียหมดไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระเพราะฉะนั้นธรรมจึงต้องมีขอบเขตทั้งคารวะก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนพระก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของพระมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นกฎเกณฑ์เครื่องดำเนินแล้วสวยงามเจ้าของเองก็ชุ่มเย็นไปที่ไหนชุ่มเย็นนะถ้าไม่มีขอบเขตเลอะเทอะไปหมดใช้ไม่ได้นะพุทธศาสนานี่ก็เคยพูดประกาศมานานแล้วว่าเลิศเลอสุดยอดแล้วนะหาที่ใดไม่ได้แล้วเกิดมาในชาตินี้มาพบพุทธศาสนาเรียกว่า
เรามีวาสนาจริงๆจึงจะได้ถึงได้พบแล้วมีความเคารพเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติกราบไหว้บูชาท่านเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปชีวิตของแต่ละคนละคนผู้มีพุทธศาสนาแทรกอยู่ภายในใจแล้วเป็นชีวิตที่มีค่ามีราคานะถ้าไม่มีอัตมีธรรมเลยเท่าชีวิตสัตว์นะดีไม่ดีเลวกว่าสัตว์เพราะมนุษย์นี่ฉลาดทำความชั่วช้าละโมบได้มากกว่าสัตว์เลวกว่าสัตว์ได้นะถ้ามีธรรมแล้วไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่ามนุษย์เป็นเทวุฒิเทวดาอินพรหมไปจากมนุษย์ผู้มีศีลธรรมทั้งนั้นแหละจนกระทั่งถึงนิพพานไปจากมนุษย์ผู้มีศีลธรรมอบรมตนด้วยความดีงามทั้งหลายก็เป็นคนดีไปเป็นเทวุฒิเทวดาว่าไปจากไหนนะไม่ไปจากศีลจากธรรมจากความประพฤติของตัวเองแล้วไปสู่สถานที่ดีได้อย่างไรนี่แหละที่ว่าสวรรค์ชั้นพรหมไม่แต่ไปจากคนมีสมบัติผู้ดีมีศีลธรรมประจำตนแล้วลงนรกนั้นมีตั้งแต่พวกเลวสามต่ำช้าทั้งนั้นแหละพากันจำเอาละสถานที่ให้อยู่ของคนชั่วก็เช่นอย่างในเมืองมนุษย์เรานี่ก็เรือนจำนั่นคนชั่วเรือนจำแม้ในเมืองผีก็ยังมีเรือนจำมีกองขังว่ะกองขังผีตัวอันตรพาลตัวนักเลงโตมันอาละวาดผีด้วยกันเวลาตายแล้วมันก็ไปเป็นผีก็เป็นผีอันตรพาลเป็นผีนักเลงโตอาละวาดผีทั้งหลายหาความสุขไม่ได้ต้องมีกองขังขังพวกนี้อีกนั่นไปในเมืองผียังมีเรือนจำในเมืองผีเมืองมนุษย์เราก็เห็นแล้วมีไหมเรือนจำมนุษย์เราเป็นชั้นชั้นยันชั้นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการประพฤติตัวจึงเป็นของสำคัญไม่เช่นนั้นเลวได้มนุษย์เราขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเวลานี้เมืองไทยเรานี่ฟุ้งเฟ้อเหอะมากทีเดียวเอาธรรมเอาศาสนาจับเราจะเอาแต่ละคนละคนจับกันมีแต่คนเลอะเทอะด้วยกันเอาเป็นตัวอย่างกันไม่ได้นะต้องเอาศาสนาองค์ศาสดาคือศาสดาองค์เอกนำธรรมมาสอนโลกให้ยึดธรรมท่านมาเป็นคติเครื่องเตือนใจประพฤติตัวเองในครอบครัวสังคมต่างๆให้มีธรรมเถอะจะชุ่มเย็นไม่ค่อยเสียหายแล้วถ้าการงานหรือสมบัติรายได้ก็ไม่รู้รั่วไหลแตกซึมนะดีเรื่องทำไปที่ไหนไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกไอ้ที่เด็ดไปไหนเป็นฟืนไฟเผาไหม้ไปได้ทั้งนั้นนะพากันระมัดระวังนะนี่วันพรุ่งนี้หลวงตาก็จะได้ลากลับไปแล้วไปก็ไปทำงานอย่างนี้แหละเราไม่ได้ทำเพื่อเราเราพูดจริงๆเราทำเพื่อโลกเพื่อสงสารด้วยความเมตตาเรื่อยสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยนี่เราไม่เอาฟังที่พูดนี่เลาะแหละไหมเราไม่เคยเลาะแหละลงปองใจลงไปแล้วปึ๋งคู่เลยแล้วไม่เคยผิดอย่างที่นำพี่น้องทลายเนี่ยหาข้อตบีติเตียนเราว่าโตได้พาพี่น้องทลายนำไปนี่ผิดไปเพราะเราพิจารณาในหัวใจของเราพอแล้วหัวใจพิจารณาหัวใจด้วยธรรมถึงไม่เคยผิดพลาดเราเองก็ไม่เคยละและแค่ละขายเดือดร้อนตัวเองว่าพาพี่น้องดำเนินไปนี่ผิดไปไม่มีเพราะได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วทำเป็นสิ่งที่โลกตายใจได้เข้ามาสู่หัวใจใจพิจารณานี้แล้วก็ตายใจได้ในหน้าที่การงานที่แสดงออกจากธรรมซึ่งได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านทั้งหลายมีธรรมเข้าไปเป็นเครื่องไก่กองนะจะไม่ค่อยผิดพลาดมากนะถ้ามีแต่เรื่องกิเลสหาผิดทั้งเพศผิดมากผิดน้อยผิดจนพาให้จมหมดกระคำราคาในมือทั้งที่เขาเคารพนับเขายกยอสรรเสริญเขาว่าแต่ปากเฉยใจเขาเนี่ยเขาเบื่อเขาเกลียดเขาฉังกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วรู้ไหมอย่างทุกวันก็เห็นอยู่นี่นะความเห็นแก่ตัวกิเลสต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ร่ำแก่รวยความไม่รู้สึกตัวความหน้าด้านคือคนมีกิเลสนั้นหนาพวกนี้พวกหน้าด้านนะไม่รู้จักอายอำนาจอำนาจปราปาเถื่อนโลกปราปาเถื่อนเด็กมองดูมันก็รู้ว่าโลกนี้โลกยังไงเนี่ย
มนุษย์โลกนี่มนุษย์ดูมนุษย์ทำไมดูไม่ออกมันเร็วขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นี่นะอย่างนั้นแหละความเร็วไม่ดีใครจะยกยอเสียเสร็จว่าดีขนาดไหนคนนั้นก็เร็วอยู่ตลอดเวลานี่แหละคนไม่มีธรรมโลกก็เหลือประมาณโอ้เราก็พิจารณาเพราะเราไม่ได้คาดได้คิดนะนะบวชมาในพุทธศาสนามุ่งหน้ามุ่งตาศึกษาเราเรียนอัตธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลออกไปปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเต็มกำลังความสามารถยังไม่ได้คิดถึงเรื่องโลกเรื่องสงสารเลยพอลงจากเวทีนี้แล้วอดไม่ได้ล่ะที่นี่พิจารณากระจายไปหมดกระจายไปที่ไหนเห็นแต่ความเลอะเทอะเทอะของกองกิเลสอยู่ในหัวใจคนใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งกิเลสหนาปัญญาหยาบไม่รู้จักอายหน้าดื้อหน้าด้านจนกระทั่งลุกลามเข้าหาพระพระองค์ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งกิเลสหนาปัญญาหยาบโอ้ยตะกะตะกามลุกลี้ลุกลนอยากได้ยศได้ลาภได้สรรเสริญเยินยออัตธรรมนั่นน่ะบวชเข้ามาเพื่ออัตเพื่อธรรมมันไม่ได้เรื่องมันไม่สนใจกับอัตกับธรรมมันไปสนใจกับมูดกับพูดไปอย่างนั้นพระเรานี่แหละจะเป็นใครที่ไหนไปเห็นกันอยู่ตรงโต้งได้ยินกันอยู่ชัดๆอย่างนี้พระเร็วมีไหมในเมืองไทยเรานี่มันเร็วขนาดนั้นตั้งสูงขึ้นมาเพื่อเชิดชูเพื่อให้มีแก่กำลังใจที่จะนำศาสนาประชาชนให้มีความสงบร่มเย็นกลับกลายเป็นเอาไฟเผาทั้งชาติทั้งศาสนาแหลกไปตามๆกันหมดมีในเมืองไทยเราเลยแล้วถ้าที่สุดคือผ้าหัวร้อนร้อนเราไม่มีอยากอายเลยล่ะพวกที่เลอะที่สุดเขาจะว่าอะไรเขาก็ไม่กล้าพูดเขามองเห็นผ้าเหลืองเขากลัวบาปแต่ตัวเองที่ครองผ้าเหลืองอยู่ไม่กลัวบาปพวกที่พวกด้าด้าที่สุดพระประเภทนี้ด้าด้าที่สุดเลยดีแล้วเอาธรรมเข้าจับเอาธรรมเข้าว่าว่าไปตามธรรมไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำผิดตรงไหนบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกจึงเรียกภาษาธรรมจะโมโหโลกราเห็นแก่หน้าแก่ตาอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมแล้วก็เลอะกันไปเรื่อยๆแกล้งอกแกล้งใจกันเขาแกล้งใจเราเราแกล้งใจเขากิเลสแกล้งใจกิเลสก็ยิ่งสนุกลุกลามทำความชั่วช้าละโมบแก่ตนและส่วนรวมไปได้มากไม่มีประมาณถ้าเป็นเรื่องทำผิดบอกว่าผิดอย่าทำนั่นถูกบอกว่าถูกเอาทำลงไปนั่นภาษาธรรมมันก็มีแต่ความดีงามที่คนเรามีวิแต่ความเลอะเทอะมาประเทศไหนจะไม่มีความหมายถ้าว่ากฎหมายบ้านเมืองก็กลายเป็นกฎหมายไปเสียมันไม่ใช่กฎหมายศีลธรรมสัจธรรมก็กลายเป็นพูดเป็นพูดมันมาเหยียบแหลกเหลวหมดตัวมันเป็นพูดเป็นพูดขึ้นเหยียบศีลเหยียบธรรมเป็นยกตนว่าเป็นความวิเศษวิโสเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมไปเสียยิ่งเลวที่สุดนี่เรียกว่าคนเลวร้ายคนสันดานหยาบจิตใจที่หยาบเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์มาละอาราบันนี้ไปพูดว่าพอเราไม่ได้จะให้พอ9โมง18นาทีแล้วเดี๋ยวจะ9โมง18นาทีอะไรอะไรมาให้ทองคำเจ้าค่ะแต่มาจากไหนเนี่ยมาจากคนทั่วทั้งศาลาทั้งผู้อยู่ใกล้ดูไกลและผู้รวมถึงผู้มีจิตพออยู่นี้ด้วยเจ้าค่ะพอใจพอใจขอถวายทองคำ2บาทพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานปัจโยโหตุเจ้าค่ะเดี๋ยว2บาทเอาไปไป2บาทขอให้ลุงตามีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าค่ะอืมเดี๋ยวมาคราวนี้ทองคำได้เยอะแล้วเดือนละ13กิโลแล้วบ้างตั้งแต่เมื่อคืนนี้หรือว่าเรา13กิโลแล้วนะก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้วันกลับมันจะเพิ่มอีกแล้ว13กิโลที่แรกเราว่าได้อย่างน้อยได้10กิโลก็ยังมีนี่13กิโลแล้วเห็นไหมเนี่ยโคนเข้าข้างหลวงได้อะไรเราพาพี่น้องทลายโคนสมบัติทลายเข้าข้างหลวงข้างหลวงเราไม่ได้เอาอะไรไม่เอามีแต่ขนเขาสู่กลางหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติเราพยายามขนขวายเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้ทั้งทองคำเงินสดดอลลาร์หาเข้ามาหาเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้แหละเอาเข้ามาแล้วอย่างนี้กองเรือถวายเช้านี้เจ้าค่ะกองเรือถวายเช้านี้เจ้าค่ะเออเอามาไปเลยเยอะหมาเอาหมามาต้มยำหน่อยเว้ยมีหมาสองตัวมันจะพอเลี้ยงกันไหมคนทั้งสลาหมาสองตัว
ลูกศิษย์ฟังสาราถวายวันนี้เจ้าค่ะ 5,300 เจ้าค่ะกับ4ดาวอะไรนี่ครับลูกศิษย์ถวายทางสาราค่ะวันนี้ 5,300 เจ้าค่ะ 50,000 กับ300ครับ 5,300 พอใจพอใจไปเอาไปเลยให้พอยังยังนะยังครับไม่ให้พอแล้วก็ไปละเวลาดีให้พอมันไม่ได้ออกเลยนะมันออกเลยออกก็อยู่บนสมองไม่ได้ออกปากนะท่านผู้ฟังไม่ทราบว่าได้ทอดได้ความหรือเปล่าเวลาให้พอคือมันไม่ออกปากมันก้องรีบหมดเลยพอให้พอปั๊บขึ้นนี่ปากไม่ออกเลยผู้ฟังไม่ทราบได้ความไม่ได้ความเจ้าของไม่ได้ความให้พอที่ปากออกหูอื้ออื้อจนก้องนะเออละให้พออิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพภูเรนโตสังกปาจันโทภะระโสยะถาบริโชเตนิระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนโสขังหาลางอะไรนี่โทษเหยียดขาปวดเข่าคู่นานไม่ได้ต้องเหยียดเหยียดได้ไม่ได้ต้องคู่เข่าเสียเสียตรงนี้ไอ้จ่าเดชหรือจะพาไปจ่าเดชหรือจะพาไปบ้างไอ้บอกจ่าเดชซะนะเที่ยงออกจากนี้เที่ยงออกจากนี้อะไรนี่เขาจดหมายขอถุงยางชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยครับอะไรขอถุงยางชีพช่วยพวกน้ำท่วมครับเขาทำจดหมายขอมาเอาว่านี่เอาว่ามากอำเภอบางปลาม้าครับสุพรรณบุรีเอออำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีครับมี 1,500ครอบครัวครับ 1,050 ครอบครัวที่ยังขาดที่ยังน้ำยังท่วมอยู่เขาจะขอช่วยเหลือขอความช่วยเหลือ 1,050 ครอบครัวต่อครอบครัวครอบครัวละ300ครอบครัวละครอบครัวละ300ก็ประมาณ 315,000 อันนี้คุณป้อมครอบครัวละ300มันพอเหลือเขาจำนวนของที่จะไปให้เนี่ยประมาณ300กว่าบาทประมาณ300บาทครับหมายถึงของที่เป็นชุดที่ต่อครอบครัวหนึ่งเหลือ300บาทครับมันเป็นของนะมีข้าวมีน้ำปลามีอะไรรวมๆกันแล้วเป็นเงิน300บาทจะเป็นข้าวรู้สึกข้าว10กิโลที่ให้เข้าไปมันจะพอไหมล่ะพอครับที่แจกอยู่เนี่ยประมาณ300บาททุกครั้งที่แจกเข้าไปเพราะเขาซื้อของได้ถูกก่อนมันชุดละ500ของซื้อได้ถูกแล้วคิดว่าถ้าเป็น500ค่อยชั่วว่าได้อันนี้จะเพิ่มขึ้นก็ได้ครับแล้วเพิ่มขึ้นจะเป็น500ใช่ไหมครับ300มันน้อยนิดเดียวได้เรื่องอะไรครับเอารีบจัดซะครับเงินที่ได้มาเพื่ออย่างนี้นะเอาบทเป็นบทอย่างไปนู่นกับช่วยนู่นอยู่นี่ช่วยนี่525,000เฮ้ย525,000เอา500,000ก็500,000 600,000ก็600,000ถ้าว่าล้านละวีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วก็หัวล้านชนเลยเรามีแต่หัวล้านเอาละละใช้งานปัจจัยก็ให้คุณป้อมรับเออได้ละไอ้คุณชายพิจารณาถึงปัจจัยมีเท่าไหร่ไอ้นี่มันมาจากไหนไอ้ยะกูโมโหกูจะฆ่าหมาด้วยเอาพิจารณาซะคนเขาฟังทั่วประเทศไทยเขาเจ้าของขันนะหลวงตาพูดออกไม่มีขอบเขตแต่ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีขอบเขตเฮ้ยช่วยน้ำท่วม2,000ครับไหนได้ว่าไงมันขาดเท่าไรเอามาฮะปัจจัยที่ว่าขาดนี่จะเอาช่วยน้ำท่วมเดี๋ยวนี้นะฮะยังไม่มีครับตอนนี้ตอนเย็นครับตอนเย็นเดี๋ยวก่อนนะตอนเย็นครับเขาจะมาครับตอนเย็นคุณป้อมจะเดี๋ยวหลวงตาไปเทศก็ได้เงินนะตอนนี้คุณป้อมไม่อยู่ตอนเย็นเขาจะมารับเงินตอนเย็นจะรับเงินที่คุณชายครับเหรอครับ
ก็เดี๋ยวหลวงตาไปเทศน์นครปฐมก็ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเขามารับผมก็จ่ายไปเดี๋ยวนี่ยังไม่มีตอนนี้ไม่ทราบมีหรือเปล่า500,000ไม่พอครับ500,000ใช่ใช่ทั้งทั่วเหรอ 525,000 เอาให้พอเท่าไหร่ 500,000 วันนี้จะช่วยอะไรวางมานครปฐมเหรอเหรอนครปฐมที่ว่าที่บางโกครับผมสุพรรณบุรีเดี๋ยวไปเทศนครปฐมครับแต่ที่เขาขอมานี่เป็นสุพรรณบุรีครับอำเภอบางปลาม้าครับอำเภอบางปลาม้าเงินบอกมาเงิน525,000ได้เท่าไหร่500,000เท่าไหร่เนี่ย2,500ไว้กับผู้ชายหมดแล้วเขาจะมาตอนเย็นเหรอเขาจะมาตอนเย็นเหรอตอนนี้คุณป้อมไม่มาป้อมครับคุณป้อมครับป้อมฮะป้อมมาแต่เขาจะสั่งของไว้ก่อนปักน้ำฮะป้อมปักน้ำเขาจะจัดการให้จัดการแจกเขาจะมาครับ500,000ครับเอาเที่ยวไปพอไปเอามาจากเที่ยวไปเอามาเอาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้เลยดีนะเอาไปเลย500,000สุพรรณนะอันนี้คุณป้อมสุพรรณบุรีครับคุณป้อมจะพาลูกศิษย์ไปแจกตามที่เคยปฏิบัติมานั่นแล้วเตรียมไว้ให้สิป้อมากระเจียวไว้ให้ป้อให้ได้ตามที่ต้องการนะครับเท่าไหร่500,000เลย25,000ครับเอาเลยให้ได้นะครับผู้ประจำเป็นมันจำเป็นมากจะว่าเราความช่วยเหลืออยู่นี่นะแล้วจะทำอะไรตอนไหนมาเอาตอนเย็นเรากล่าวไปให้เฉลยไม่ได้เหรอเรากะไว้ให้เลยคนนี้ครับนายกอบต.ฮะนายกอบต.ครับนี่ฮะคนนี้ครับที่ทำหนังสือมาขอรับถุงยางชีพครับนั่นแล้ว500,000เลยครับ525,000นั่นละจัดให้ไปเดี๋ยวนี้เลยเอาไม่พอไปเอากับเพื่อน500 บาทฮะครอบครัวละ500 บาทเป็นเท่าไหร่ทั้งหมด1,000ก็50ครอบครัวแล้วเป็นเงินเท่าไหร่525,000 บาทนั่นละแปลว่าถ้าไม่พอแปลกับเยี่ยมมันทั้งอาจารย์เดียวนี้เรายังไม่ลุกเขาจะให้เหตุการณ์เรียบร้อยก่อนเราถึงจะลุกถ้าลุกแล้วมันแล้วมันจะไม่ได้เรื่องเอาให้มันได้เรื่องซะก่อนด้วยเอามามันขาดก็เลยบอกไปเอากับเยี่ยมมาครับทำอะไรก็ต้องบอกครับเราว่าจะลุกไปเลยยังไม่ลุกเรื่องเราไม่เสร็จนี่ลุกไม่ได้นะถ้าลุกไปแล้วเลิกไม่ลุกไม่เลิกเอาเรียบร้อยก่อนถึงจะลุกว่ามันต้องอย่างนั้นคือเอาให้ได้เลยเอาให้ได้เอาเดี๋ยวนี้เลยล่ะใช่ไม่เอาอยู่ครับนั่นล่ะพอมาถึงป้าก็นครปฐมก็มาขอเครื่องเจ้าสมัยเจ้าประตูนั่นก็2,500,000เลยนะนี่หมดแล้วจะไปก็เอาอีกเลยเนี่ยเราเนี่ยจะไปออกคอยรอปัจจัยเขาจะมาก่อนเพื่อรวมเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเอาที่ออกแล้วก็ไปเดี๋ยวรวบรวมปัจจัยแล้วต้องให้ป้อมตอนเย็นนะฮะรวบรวมปัจจัยให้ป้อมตอนเย็นครับแล้วป้อมก็ถึงจะไปซื้อของแล้วถึงจะไปแจกวันเสาร์อาทิตย์โทรบอกเขาจะจังหวัดนี้ก็ได้ว่าใกล้คอแล้วกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้บอกว่าก็ได้แต่เราต้องเตรียมให้พร้อมนะบอกเขาว่าไม่ได้แปลอยู่ไม่ได้
ขายได้เราพอแล้วครับฮะครับได้แล้วครับ525,000 ครับเออเอาแล้วคอบอกป้าด้วยไงเขาจะมาเอาไว้ไงเขาจะมาเอาไว้ไงเอาได้ปัจจัยพอแล้วบอกไงตำรวจเข้ายันว่าเอาโทรไปบอกป้อมด้วยครับกำลังรออยู่ครับนะเท่าไหร่ดีเนี่ย525,000พอเหรอพอครับ525,000ครับพอครอบครัวละ500 1,000 ก็50ครอบครัวเป็นเงิน25,000พี่เดวิดหรือเปล่าเออแล้วโทรไปบอกป้อมว่ารับไปเขาจะจัดการเมื่อไรเจ้าเขาจัดได้เมื่อเงินเข้าถึงมือเขาแล้วเขาไม่จนปัญญาหรอกนะไม่ว่าเขาว่าเราจนปัญญาที่ว่ามีเงินให้ได้มาแล้วโทรบอกป้อมว่าให้ป้อมมารับไปเขาจัดการเดี๋ยวได้เลยพวกเราทั้งหลายขอเป็น1 ใน 500,000 พี่เจ้าค่ะที่แรกครับเนี่ยท่านครอบครัว300,000ท่านบอกว่าพวกเราทั้งหลายขอเป็น1ใน 500,000 ของตาที่จะช่วยน้ำท่วมพี่เจ้าค่ะยังไม่ได้ความเอาว่าไปพวกเราทั้งหลายชาวสวนว้าวว้าวเอาว่าไปพวกเราทั้งหลายชาวสวนแสงธรรมขอเป็น1ใน 500,000 ของตาที่ช่วยน้ำท่วมเจ้าค่ะน้ำท่วมได้เท่าไรได้เลยโอ้ยไม่น้ำท่วมโทรแจ้งแล้วครับโทรแจ้งคุณป้อมแล้วครับเออว่าเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะมารับเงินครับเออว่าเข้าไงเงินเท่าไหร่525,000บอกไปแล้วครับเออจ่ายก็ให้พอนะครับเออเขาได้เราเกลียวไว้นะเราเกลียวไว้เขามาได้เลยที่โทรไปนี่คือว่าเขาจะมาเมื่อไรได้ทางนั้นเมื่อเราโทรไปบอกว่าของเราพอแล้วนะที่จะเขาจะมาตอนเย็นก็ได้แต่จะอาศัยของเขาเขาจะมาตอนนี้ก็ได้ตอนเย็นก็ได้เรามีพร้อมแล้วนะก็ทำมีอีก500เจ้าค่ะขอเป็น1ใน 500,000เจ้าค่ะกูจะเป็นบ้าเล่นกับเด็กเดี๋ยวนี้กูจะเป็นบ้าเดี๋ยวนี้อ่ะโอ้ยเป็นบ้าไม่รู้ตัวเลยหลงตาดีนะคนนั้นงั้นคนนี้อย่างนี้ตอนนี้ก็เหรอสุดท้ายมันจะเป็นบ้าเราก็ดีเรียบร้อยเหลือเงินจำนวนนี้นะเออเตรียมไว้นะบอกก้อนแล้วเขาจะมาเมื่อไหร่ได้บอกว่าแล้วคือได้ไปจัดการเลยดูที่พี่น้องหลายดูเอาอย่างนี้นะไปที่ไหนแบบเดียวกันเลยนะไปทางดอนก็เหมือนกันออกกระจัดกระจายไปทางไหนกระจัดกระจายไปเลยที่นี่ก็เลยมันเลยดำไปแบบแปลกนะพอได้ทราบว่าเราจะออกเดินทางไปไหนเขาดักอยู่ข้างหน้านู้นเขาคอยขอเราเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะพอเราจะออกเราพูดอย่างนี้มันติดวิทยุสิพอออกวิทยุป้ามันมันก็จะยิงทั่วไปเขาดักท่านจะไปทำไหนตรงไหนวันนี้ไปดักขอทำหน้าเราก็จะให้ตามบ้านนะล่ะมันก็หน้าเขาไปดักขอนะไม่เสียทีอันนี้เรียบร้อยแล้วไปอย่างนี้แหละมีอะไรก็อย่างนี้แหละมีอะไรก็ช่วยโลกอย่างนี้นะให้โลกได้สงบมีความพอเป็นพอไปพอถูกถ่ายเราเป็นที่พอใจนะมีสาวแก้วเอามาเรื่อยมาเรื่อยเอาพี่น้องหลายฟังให้ดีนะหลวงตาที่พระดำเนินตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งวันนี้จนกระทั่งถึงวันตายจะเป็นการพาพี่น้องหลายโลกจบให้เห็นทัศนะในชีวิตนี่นะหลวงตาดำเนินทางด้านธรรมะมาก็ถึงความเรียกว่าภูมิใจพอใจนี่พาพี่น้องทั้งหลายดำเนิน
แก้ไขความบกพร่องต้องการก็เราก็แน่ใจว่าจะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆแต่จะพาพี่น้องหลายร่มจมเรายังไม่เคยได้ยินไม่เห็นสักทีนะเอาดำเนินนะหลวงตาบัวพาพี่น้องชาติไทยของเราร่มจมนี่ให้ได้ยินสักทีนะมันโมโหเลยยอมจะฆ่าคนนะเว้ยไปละหมาเราสองตัวนี่นะไปไหนไปละไปละThank you.